ทั่วลงหนุ่มอัดคลิปยามสุสานหอย75ล้านปีไม่คุ้มค่าบัตรเหมือนปูนซีเมนต์เททับกันเมื่อวันที่15ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกโซเชียลแชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งที่รีวิวไลฟ์สดระหว่างที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่พร้อมกับเพื่อนชาย1คนโดยในช่วงหนึ่งขณะที่กำลังเดินทางไปถึงสุสานหอย75ล้านปีหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกระบี่หนุ่มคนดังกล่าวกลับแสดงท่าทางผิดหวังแล้วยังใช้ถ้อยคำที่หยาบคายพูดถึงสุสานหอยเช่นมาแล้วผิดหวังไม่มีอะไรเลยเสียค่าเข้าชม40บาทแวะซื้อขนมปังยังคุ้มค่ากว่าแถมยังพูดถึงแผ่นดินที่เกิดการทับถมของฟอสซิลของสุสานหอยว่าเหมือนปูนซีเมนต์ที่เททับกันส่วนเพื่อนชายอีกคนที่มาด้วยกันก็พูดในลักษณะเดียวกันพร้อมกับหัวเราะเยาะเย้ยเท่านั้นยังไม่พอก่อนจบคลิปชายคนดังกล่าวยังบอกไปยังผู้ติดตามอีกว่าไม่ต้องมาสุสานหอยหรอกดูถนนซีเมนต์แถวบ้านก็ได้ภายหลังเมื่อคลิปดังกล่าวถูกแชร์ในโลกออนไลน์ปรากฏว่าเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงความไม่เหมาะสมโดยเฉพาะสังคมโซเชียลในจังหวัดกระบี่ต่างออกมาประณามถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุคคลในคลิปเช่นคนกระบี่ไม่โอเคกับคำพูดที่หยาบคายดูถูกสุสานหอยสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดกระบี่มาอย่างยาวนานต้องออกมาขอโทษชาวกระบี่คนทำคลิปไม่มีความรู้อะไรเลยไม่ศึกษาให้ดีก่อนมาเที่ยวคนกระบี่ไม่ขำด้วยและยังพูดจาดูหมิ่นทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดบางคนก็บอกว่านอกจากสุสานหอยยังมีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีของจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าของสถานที่สามารถแจ้งความเอาผิดได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับสุสานหอย75ล้านปีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกระบี่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีบ้านแหลมโพหมู่ที่6ตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ลักษณะแผ่นที่มองคล้ายกับปูนซีเมนต์เกิดจากการทับถมของฟอสซิลซากดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืดส่วนใหญ่เป็นหอยขมซากหอยเหล่านี้ได้ทับถมกันโดยมีน้ำประสานธาตุปูนจับตัวให้กลายเป็นหินแข็งทับอยู่ชั้นหินไลนิกและหินดินแดนจากหลักฐานทางธรณีวิทยาพบว่าอายุของสุสานหอยประมาณ 40-20 ล้านปีและทางกรมทรัพยากรธรณีประกาศให้สุสานหอยเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนเมื่อปีพ.ศ. 2560ปัจจุบันยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเดินมาเที่ยวชมไม่ขาดสายและศึกษาเรียนรู้สุสานหอยหลาย10ล้านปีนี้มีเพียง3แห่งในโลกเท่านั้นคือประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศญี่ปุ่นและบ้านแหลมโพจังหวัดกระบี่ประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ